วันนี้เรามีเมนูกุ้งอบเส้นแก้วคีโตมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาคนผสมให้เข้ากันใส่เส้นแก้วลงแช่จนนุ่มเตรียมไว้ค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะตามด้วยขิงบดละเอียดพริกไทยดำป่นกระเทียมบดละเอียดต่อด้วยใส่น้ำคนให้เข้ากันใส่เส้นแก้วที่แช่น้ำจนนุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงาเหล้าจีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเรียงมันหมูลงในหม้ออบตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำบุกพริกหอมขิงแก่จากนั้นใส่ส่วนผสมเส้นแก้วที่เตรียมไว้แล้วปิดฝานำขึ้นตั้งไฟอบประมาณ2นาทีเปิดฝาใส่กุ้งสดปิดฝาแล้วอบต่อจนกุ้งสุกปิดไฟค่ะใส่ส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565